รรมวินัยด้วยความหมั่นเพียรตลอดมาเจ็ดมือไปขอให้สิกกับบอสิกสิบห้ามือไปขอให้สิกกับบอสิกเดือนหนึ่งไปขอให้สิกกับบอสิกจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ญาติโยมบันเป็นที่รักเอ๋ยผ่านมาถึงห้าปีนันทิยะจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อเลยเหมือนว่าโยมบิดามารดาจะบอกให้เธอลาสิกขาออกมาช่วยงานบ้างเธอก็อ้างตลอดมาว่ายังเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอโอกาสอีกต่อไปเรียนบวชพระได้ 5,000 ศาแล้วพระนันทิยะก็ได้มาคิดว่าเราได้บวชเป็นสามเณร5 ปีบวชเป็นพระมา5 ปีได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติมามากพอสมควรแล้วบัดนี้เราอยากจะดำเนินฝ่ายปฏิบัติบ้างควรที่เราจะเรียนเอาพระกรรมฐานออกทุดงรกขมินที่ปาจันตประเทศหรือว่าชายแดนนนคันแล้วพระนันทิยะจึงได้ไปเรียนเอาพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาจึงได้เข้าไปสู่บ้านไปอำลาโยมทั้งสองจึงได้บอกว่าอาตมาจึงได้มาขอลาโยมพ่อและโยมแม่เพื่อทุดงนะชายแดนเพื่อให้แน่นทางพระกรรมฐานรูปจึงมารายงานให้โยมได้รับทราบขอให้รักษาสุขภาพสถาพรสิ้นกาลนานเถอะโยมพ่อและโยมแม่เห็นพระนันทิยะเข้ามาเจริญพรอำลาเพื่อที่จะไปเดินทุดงกรรมฐานในคราวครั้งนั้นอ้อนวอนลูกลูกหลานอยู่วัดอยู่ว่าเตือนขึ้นเมียก็ได้ใส่บาตรเตือนขึ้นเมียก็ยังได้ไปจังหันแต่ว่าขันเจ้าไปเดินทุดงปันใดเนาะเมียสิเห็นหน้าเห็นตาอย่าสะไปทอลูกเหมือนว่าพ่อกับแม่จะอ้อนวอนพระลูกชายต่างๆนานาน้ำตานั้นก็ไหลนองหน้าไม่ขาดสายส่วนว่าพระลูกชายก็ไม่ฟังดันทุลังแต่จะไปพูดปลอบใจโยมทั้งสองจงประคองกันไปก่อนเจริญพรแล้วอำลาจากสถานลงจากบ้านกลับวัดไปโยมทั้งสองต่างร้องไห้มองตามหลังสุดประดังว่าใจจะขาดหน้าอนาถสองชีวิตยิ่งหนักหนาฝ่ายพระนันทิยะเมื่อกลับถึงวัดแล้วตื่นรุ่งเช้าก็เข้ากราบบังคมทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทุดงสู่ชายแดนตามความประสงค์ในการต่อมาโยมบิดามารดาของพระนันทิยะได้ประสบชะตากรรมการผันผวนในชีวิตอย่าดูถูกบุญอย่าดูถูกบาปเพียงเล็กๆน้อยๆเด้อโยมเด้อมันสิสะสมไปเหตุให้เฮาได้เห็นผลบ่แม่นว่าสิเห็นเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวบางครั้งเห็นผลในชาตินี้คุณโยมในคราวครั้งนั้นฝ่ายบิดามารดาของพระนันทิยะได้ประสบชะตากรรมการผันผวนในชีวิตด้วยว่ามิตรผู้ร่วมค่ามีปัญหาเกิดคดโกงทรัพย์สมบัติ80 โกฎก็สิ้นลงจนหมดสิ้นทั้งที่ดินไร่และนาอีกเงินตราทั้งบ้านเรือนถูกพวกเพื่อนโกงเอาไปในที่สุดก็กลับกลายเป็นคนยากจนเกิดเป็นคนอนาถาขอทานเขากินถูกดูหมิ่นหน้าเวทนานี้แหละนะอนิจจาสังขารโลกมีทุกข์มีสุขผันแปรไปมีหัวเราะมีร้องไห้มาปะปนมั่งมีและยากจนมาเป็นคู่ฉะนั้นที่อาตมภาพทั้ง3 รูปได้นำธรรมะเรื่องนี้มาแสดงธรรมก็เพื่อโปรดญาติโยมมิให้ประมาทในการดำเนินชีวิตก็มีณกาลครั้งนั้นก้าวฝ่ายพระนันทิยะทุดงมาเป็นเวลาถึง12 ปีณชายแดนที่สงบบวชมาครบ17,000 ศาร่วมกับเนนอีก5 เป็น 22ได้ประคองสำรวมมาปฏิปทาน่าเลื่อมใสมาตลอดปลอดภัยยิ่งเอกทิวสังครัญญูมานะวันหนึ่งท่านได้ฟังข่าวอันน่าเศร้าจากพระทุดงรูปหนึ่งชื่อว่าพระธรรมบานซึ่งท่านนั้นได้เดินทุดงมาจากเมืองสาวัตถีท่านพระธรรมบานได้เล่าเรื่องความเป็นไปทั้งหมดพระนันทิยะจึงได้เกิดความสลดยิ่งหนักหนาถึงกับน้ำตาได้นองไหลเพราะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมคิดไปว่าเป็นเพราะกรรมที่ตัวเองก่อจึงได้ทำให้โยมแม่และโยมพ่อเกิดวิบัติขัดสนลงบัดดีเราจะกลับไปลาพระพุทธองค์
ละสิกขาศึกไปเลี้ยงบิดามารดาแก่ชลาแทนพระคุณคิดได้ดังนั้นจึงได้ถืออัฐบริขารของตนเดินทางเข้าสู่เมืองสาวัตถีเพื่อลาเพจคร่อนเข้าเขตตัวเมืองมาถึงมะคาทางสองแพ่งลังเลใจแยกขวาไปสวนพระเชตวันแยกซ้ายนั่นไปสู่บ้านโยมทั้งสองประคองกายลังเลอยู่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนก่อนบัดดีจะได้ย้อนเข้ารับฟังผู้ขัดสนทั้งสองคนพ่อและแม่จะดีแย่ประการใดขอจงได้รับฟังดังพระคุณท่านจะได้พลานานักกาลบัดนี้เถิดจังแม่นถูกอยากหายแต่เจ๊เคยโยสันปราสาทใหญ่หลังสูงเว้าเพื่อนคนกะแม่นคอยดูถูกคนกะแม่นคอยบ่แม่นดูถูกแต่คนคอยดูถูกฮอดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ล่ะเฒ่าเอ้ยเว้นเหรียญน้ํากําเหรียญตอนคอยแล้วล่ะพอเฒ่าโอ้บัดนี้คอยจะแม่นฮู้คักฮู้แน่แล้วบาปมีจริงบุญมีคักดังพระโคเพิ่นสอนตานพอเฒ่าโอ้บัดนี้เฮามาอยู่เพิ่งมาแงนอันเนี้ยมุ่งกะบางๆฝาทีเอ็มกะห่างๆทางเปลี่ยนเมียนชีดินเจ้าหัวซาเพิ่นสิฮู้บ่หนอว่าเฮาเป็นคนขอทานแล้วพอเฒ่าเอ้ยเอาทุ่นเอาแม่เฒ่าเอ้ยมันเป็นน้ำเวรน้ำกรรมของเฮาแม่เฒ่าจังว่านี่ล่ะพอเฒ่าเจ้าจะน้อยอกน้อยใจทอแม่เฒ่าเอ้ยค่อยก็สิอดสิทนอยู่ไปจังซี่ล่ะหลับไปตามเวรตามกรรมเจ้าของนี่ล่ะเฒ่าเอ้ยเน่นแน่นมัดเน่นเด็ดละไหนตัวเน่นลูกคนจุลคนแจนแสนนานาเต็มที่เอ็นอาจกับกายดอกมังมีเป็นเศรษฐีคือเขาเอาคุณงูเข้าในวันนี้เป็นเมธีกำมีมากทราบหลายหลากในมือนี้วันนาดเสื่อมจุลนี่แม่นคำตั้งแต่พุ่นเพื่อนได้ก้าวไข่จามเอี๊ยกันมาเป็นประจำถือคำโบราณเจมลูกสงสารคงเฮานี่บางที่ดีบางที่สวบมือนี่หัวอาจได้ให้ในวันพุ่งดอกต่อไปผู้ที่ทุกข์ยากให้มืออื่นกาดกรรมมีเอ็มผู้ที่มีอันกรรมทุกข์แม่นผู้ใดเสียหูกลับขึ้นมาหาพ่อหาแม่เนี่ยเด้อเจ้าหัวซาเด้อเป็นคู่เข้าในวันนี้มืออื่นอาจเป็นเศษเป็นลูกเศษในมือนี้วันนาดแม่นคู่บ่มีไผสิรอบรูปดวงชีวิตชาตานเจ้าพญาองค์กษัตริย์อันพราดพ้อยดอกเมืองบ้านจักว่าเว้นว่ากรรมอีหยังน้องเป็นน้ำกรรมที่เจ้าของสร้างเป็นน้ำเว้นเจ้าของแต่งบาทบ่ใส่ศีลบ่รักษาท่านบ่ให้ทำบ่ฟังตกถึงย่ำถูกอยากให้บ่มีบุญนั่นสิเพิ่งผ้าพอเฒ่าเอ้ยจักแม่นเว้นแม่นกรรมหยังล่ะแม่เฒ่าเอ้ยข่อยมาเลือมุกเลือใจแท้แม่ถามนี่จักว่าเว้นว่ากรรมอีหยังน้องเป็นน้ำกรรมที่เจ้าของสร้างเป็นน้ำเว้นเจ้าของแต่งบาทบ่ใส่ศีลบ่รักษาท่านบ่ให้ทำบ่ฟังตกถึงย่ำถูกอยากให้บ่มีบุญนั่นสิเพิ่งผ้าพอเฒ่าเอ้ยจักแม่นเว้นแม่นกรรมหยังล่ะแม่เฒ่าเอ้ยข่อยมาเลือมุกเลือใจแท้แม่ถามนี่บัดนี้นานนี่ลานเอ็งโอ้โอ้โอ้
ใจเดิมย้ำเป็นเปลี่ยนเช่นใครโลดคือตัวสีบ๊อบป่วยเหนือใจเดินตัวถึงข่าวดอกเพิ่นสวยเห็นเพิ่นหมดหมดมวยเพิ่งตัวนั้นสิบอดตาไอเอ็มน้อเมียน้องโยมพ่อโยมเมียผู้ฟังเทศดอกโยนีและย้ำเมื่อมีดอกเงินลายคือสิบ่ดอกเกิดใส่เตะหางบาดย้ำเกิดดอกลงไปคือสิบ่พอจากเถื เหม็นบี้เหม็นกำยังของเฮาแม่เฒ่าเอ้ยเหม็นคอยเลียใจแม่เฒ่าเด้อย้ำบ่จีบดอกบ่ให้คือสิให้ดอกบ่เป็นเห็นคนอื่นเขานั้นทุกดอกอยากให้อวดอยากดอกความสุขด้วยว่าคุ้มประมาทคือจังโตสิบ่ทุกอันดังเท่านั้นจักรังเงบเมียนสิห้ามกะบ่ฟังเอิ้มย้อนมันปีนดอกไปแล้วเมียนเอาหนังจักพันเตียวมาดึงไว้กะบ่อยู่มันเป็นน้ำเบ็ดน้ำกำเฮาเคยสร้างเคยก่อมาแต่ศาสตร์ปังก่อนปุ่นแม่เฒ่าเอ้ยเมียนเอานังจักพันเจียวมาดึงไว้กำบ่อยู่สิทธิ์โทษบนบ่อนำสวมสิทธิ์โทษโทษบ่ช่วยโทษช่วยให้นายแต่งกำเนิดอดเอาทนเอาแม่เฒ่าเอ้ยคอยว่าเจ้าว่าซาคือสิบอกกลับมาแล้วละเฒ่าคอยว่าเพื่อนคงหูว่าพ่อกับแม่ได้กลับกลายเป็นคนขอทานแล้วบ้านอื่นเพื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าย้ำเต่าย้ำเจทุกยากให้ลูกเต่ายังได้เบิ่งบัดเฒ่าคือสิบ่มีวาสนาแล้วล่ะพ่อเฒ่าเอิ้นจกจะคิดไปหลายแม่เฒ่าเอ้ยบางที่ลูกอาจสิบ่ฮู้คือคำจะบอกก็ได้แม่ถามสิบโทษบนบ่นำสุขสิทธิ์โทษโชคดอกบ่ช่วยคือสวยให้ในแต่งกำเนิดเลี้ยงแห่งลมผัดแห่งสำศาสตร์มวยผัดกรรมการเสพว่าเป็นโคตรทานอุดเอาเดินแม่เฒ่าเอ้ยยากอายเดินเสวังเป็นโคทานอ่านบ่อหินป่าดินแจ้งเลยกลับกลายเป็นภูเพบ่มีวันท่านอีกเมียงเจ็บแพ้แล้วกลับแพ้หาลังสู่นั้นขาดหาไอก็เข้าขอน้ำจีเน่เด้อแม่ใหญ่เอ้ยเหลือต้นคนถูกคนยากเด้อผู้ขาเดินเพิ่นว่าทุกยากหาย
ให้ไปอยู่บ้านหัวหมูหมู่14พันแม่ใหญ่จากว่าอยู่ใส่แล้วกับคำดวกเกินว่าเพิ่งตั้งเสียน้ำตาเนี่ยเพิ่งตั้งเตือน้ำตาอยู่สุวรรณสุเมืองย้ำทุกแก่บ่ได้อาศัยให้เปียงน้ำตาให้ออกมาลวดแม่เท่าเอ้ยไอ้มันสวงกันจะอุกจะอังแล้วก็ให้ออกมาโลดแม่เท้านี่ล่ะเขาว่าเลี้ยงลูกกะบังว่าสิตบลูกห่างฟังลูกชิงบัดนี้เฮาก็คือสิได้อยู่น้ำกันสองเท่านี่ล่ะเท่าเอ้ยก็สิได้เบิ่งแต่หน้ากันตกย้ำคำย้ำเหลือก็สิได้เว้ากันอ้อมๆภาษาผู้เฒ่าหาลูกหาเต้าบ่มีผู้ใดสิมาเบิ่งมาแย้งดอกพอเฒ่าเอุดเอาทุนเอาแม่เฒ่าเอ้ยจังได้ล่ะเหลือใจเดินผัวปึกษาเมียกะว่าผัวปึกษาเมียกะว่ากรรมของเฮาเจ้าอย่าจมย่นโอบเป็นห่วงเจ้าดีละแม่เท่าเอ้ยตำกับเพื่องสำเภาจมคอยอยู่กลางแม่น้ำบ่จากโหตาฟังชนเงินหลู่ต้นดีน้อพอเท่าเฮาทั้งสองเคยร่ำรวยตั้งแต่ก่อนเนิบเดียวนี่กับตั้งแต่จริงมันไกลตั้งเหมือนไม่เอมจะไปคิดพอบมันทอแม่เท่าเอ้ยอดีตเก่าความหลังนั้นแม่เท่าดูต้นเดือนน้อพอดเท่าเฮาทั้งสองเคยร่ำรวยตั้งแต่ก่อนเกินเป็นตาดอกก่อนสอนเดี๋ยวนี่กับตั้งแต่จริงมันไกลตั้งเหมือนไม่เอมมันเป็นน้ำดินน้ำกรรมของเฮาแม่เท่าเอ้ยไอ้เจ้ากดเอาท่านเอาเด้อแม่เท่าโยมเมียผู้ฟังเทศดอกอยู่นี่โอ้อยู่บ้านบักสมตีเนี่ยโอ้สาธุโอ้นว่าจังได้แล้วพี่น้องพวกฉันเที่ยวขอทานบ่สงสารดอกแน่นึงออกปากขอบ่อายสำมือจนคนถูกคนยากในเด้อผู้ขาเอ้ยก็เขาขอน้ำกินแน่ทอนน้ำกรรมเป็นน้ำเวียนแต่จีบ่สร้างบุญสร้างกุศลพอเท่าเอ้ยไปสำนึกในบาปในกรรมสำนึกในบุญในกุศลแล้วล่ะพอเท่าหูละแม่เท่าเอ้ยว่าบาปกรรมมันมีจริงนั่นน่ะแม่เท้าโอ้นในตอนนี้ทุกเต็มทีจนเต็มยากเต็มที่จังได้เอ้ยไปดูใส่หน้าเจ้าหัวสาวยุ่งเหยิงผูกพังเพื่อดอกโยนิอย่าปล่อยปะดอกละเลยอย่าปล่อยปะดอกละลุ้นอดพอดท่านเนี่ยนะอย่าล้อสาให้แบ่งปันนี้
คือกันกับลูกหลานของอีเมเวียนนาลาวงเพื่อนพ่อมีเพื่อนกะจังมีเพื่อนพ่อสุขเพื่อนกะจังสุขย้อนว่าเพื่อนได้กินได้ทานพอเท่าอยู่ดอกเม็ดเท่าเอ้ยย่ำห้องมีห้องโอ้จะกินจากทานกลับมาเล่นแลนตามห้องท่านแม่เท่าเอ้ยยมเอ้ยยมโอ้โอ้โอ้ยอย่าปล่อยป่าดอกละเลยอดพอดท่านเนี่ยนางอย่าปล่อยป่าดอกละเลยอดพอดท่านเนี่ยนางเปลี่ยนดูละคะแนนเปลี่ยนเนื้อมือเงินนี่เปลี่ยนมือกันนี่อดเอาด้วยเมธเอาเจ้าให้เจ้าอดด้วยเมธเอาเปลี่ยนมือกันอันทนสุขทมมนัดให้กว่าวาดตันดังสาเลียดตันนั้นขออันนี้พอดเท้าเมียังสีบ่าวน้อแม่เท่าเอ้ยให้จะบ่าวมาโหลดแม่เท่าอดเท่าเอ้ยมือคืนนี้คอยได้ฝันเห็นนางจุกฝันเห็นผู้ใดผู้เท่าเจ้าฝันเห็นผู้ใดแม่เท่าเอ้ยเมื่อคืนนี้คอยได้ฝันเห็นหน้านันทิยะเจ้าหัวสาหลวงสายลาเด้อของแม่ผมเป็นลูกหัวถูกเขาหยาบสิกลับมาเฮาลอดที่แม่เท่ามายืมดอกดอกสองเล็บแต่ว่าลูกบอกเข้าไก่เมียนเอื้อนได้กะบอกหานี่ไปว่าคอยฝันมันต้องเป็นเหตุเป็นล่างแสดงว่าเจ้าหัวซ่าหูแล้วล่ะว่าเฮาทั้งสองเป็นคนขอท่านพอเฒ่าในความฝันนั้นแม่นคอยเอื้อนลูกปานใดลูกกะบ่หันมาเบิ่งเอื้อนปานใดลูกกะบ่คานแสดงว่าลูกต้องอยากอายคนเฮาคือสิบ่มีวาสนาได้เห็นหน้าลูกละละเฒ่าเอ้ยตายก็สิตายน้ำกันสองเฒ่าอยู่นี่แล้วพอเฒ่าเจ้าจะคิดไปหลายแม่เฒ่าเอ้ยมันอาจจะว่าเป็นคือความเจ้าคิดก็ได้แม่เฒ่าโอ้ยพอเฒ่าเอ็นอยู่ใส่เนื้อลูกลายคืนนี้พลอยได้ฝันเห็นหน้านั้นที่ยะเจ้าหัวสาลูกชายลาดอกฟองเมียมายืนจ้องดอกฟองเล็บแต่ว่าลูกบอดเข้าไก่เมียนเอื้อนได้กะบอกทานนี้พอละมันแม่ใจลวงเนื้อมีลูกชายดอกถึงคนย้ำทุกจนลูกชายนั้นบ่มาลำมือลูกอาจสิบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นจังซี่ก็ได้แม่คันแม่นได้เห็นหน้าลูกจักขังจักเถื่อฮู้ว่าลูกอยู่จังใดพ่อได้เห็นชายพาเรื่องลูกแม่นใจขาดลงตายเดี๋ยวนี้ค่อยก็บ่ห่วงดอกพอเฒ่าเอาเป็นว่าเฮามาไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปดลจิตดลใจให้ลูกชายล่าเจ้าหัวซ่านันทิยะกลับคืนมาหาเก้าสิตายสิบสิตายให้ได้กราบใส่ช้อยพาเรื่องลูกจะเถื่อจะขังแน่กะไคคือเมื่อนี้อีเมเวนนาลาวงเพื่อนกะยังได้ปรารถนาเกาะชายพาเรื่องพระลานไส้อยู่เท่าเอิ้นผิดแต่ว่าเล่าใจขาดก่อนบ่ได้บวชหลานซ้ำเธ
ถือว่าเป็นบุญหลานได้บวชให้มานั่งเอากองบุญนําแต่ว่าวาสนาเฮาสิคือกันกับอีแม่เวียนบ่อ๋อวาสนาเฮาสิดีคือกันกับอีแม่เวียนนาลาวงบ่ตกลงโวอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บักด้วยแม่เฒ่าเอ้ยสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในกรุงสาวัตถีพระสงฆ์เมืองพระเสือเมืองไปดลบันดาลให้เจ้าหัวสานันทิยะกลับคืนมาหาพ่อกับแม่พ่อได้กราบใส่ชายผ้าเหลืองจักขังจักเถื่อให้ดลจิตดลใจให้เจ้าหัวซากกลับคืนมาหาพ่อหาแม่เนี่ยเด้อกลับคืนมาหาพ่อหาแม่เนี่ยเด้อลูกยืนยืนท้องขันหันสว่างเพียงตะวันเลี้งขันแดดอ่อนขันแดดก่อนสิลำฟ้าเลี้ยวหันดอดว่าแย่งเผาเงินโอ้ยละไปฟังธรรมพูดพระเจ้าโยนที่พันเทนตะวันเอาแจ้งมาในตอนนั้นพระวงเถินเรื่องมาตามปีนตุคุณดังพระวงได้ทั้งรู้นี่ล่ะเดินบ้านจนกวนเคยเพียงเลี้ยงสร้างเขื่อนอุ้มปันทอดห่างเพื่อนเธอหูแล้วหูแล้วจงคำสั่งจงคำสั่งดอกดังล้องสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนอมโพนทินสารเสนสวรรณสามได้ทนแทนพระคุณท่านเฮาสรรเสริญผู้เพียรเลี้ยงสองเขื่อนพ่อกับแม่เป็นประสงค์ไก่เฮ็ดได้เฮาบ่ห้ามทานผู้ใดเอาพวงโทเบียนพระมาได้ไปบ่อ่านของกินเป็นการเห็นของศีลลันทาห่างคำเคอนั้นแต่ห่างบ้านแต่ห่างบ้านบิดาท่านกับมันดามพ้นทุกยากพ้นทุกยากห่างพวกเธอให้เข้าน้ำแกงสองท่านก่อนกันควรโอ้ยเมื่อได้หูคมทวนในเรื่องเถียงสนานแม่นเป็นโยมและเป็นผ่านการทวนแทนพระคุณไหนตอนสิ้นใจอีกย้องคองผ่าหงเศร้ามาออกบินบ้านผ่านปราสาทหน้าบ้านผ่านปราสาทหน้าบ้านบนเขายังดอกทางเศร้าพระเถ้าค่อยได้ยินเสียงพระลันละข้างบินทบาทคันแม่นแต่ก่อนก็แม่นเฮาได้เตรียมของใส่บาทให้แก่ลูกพระให้แก่เจ้าหัวซ่าแม่นดอกแม่เฒ่าเอ้ยมื้อนี้ค่อยก็ทรงบ่สำบายบ่ทันไปขอทานสำเฒ่าบ่มีหยังสิใส่ท้องบ่มีหยังสิอยู่ดอกบ่องเฮาอยู่ก็แม่นเพิ่งมาแงนอันเนี้ยมุ่งก็บางๆฟ้าที่เอ็มก็ห่างๆทักเป็ดแม่นที่ดินข้อยย่านพระเพื่อนลงมายืนอยู่หน้ากระต๊อบห่างเฮาสะดอกเฒ่าข้อยย่านพระเพื่อนมาแล้วข้อยย่านเพื่อนมายืนฉะนั้นแล้วคันแม่นเห็นพระมายืนอยู่หน้าเพิ่งมาเงียนเฮานั้นให้เจ้าเฝ้านิมนต์ไปทั้งอื่นเด้อเฒ่าเด้อเฝ้าบอกเพิ่นว่าเฮาบ่มีแนวสิใส่บาตรดอกให้เจ้านิมนต์เพิ่นไปโปรดบ้านใหม่เด้อพ่อเฒ่าเด้อเพิ่นเข้ามา
ข่อยก็สินิมนต์มันไปทั้งนาพุ่นละแม่เฒ่าเอ้ยบ่เห็นเพิ่นอยู่นี่ดอกแม่เฒ่าข่อยหังว่าพระสิมายืนอยู่ต่อหน้าเพิ่งมาเงียนเข้าตัวบัดนี้เพิ่นก็สิบ่ฮู้ตัวว่าเฮาเป็นคนขอทานนั้นเฝ้านิมนต์เพิ่นเฒ่าเอ้ยข่อยบ่กล้าเงยหน้าเบิ่งดอกข่อยก็สิก้มหน้าหันหลังให้เพิ่นเอาเจ้าเฝ้านิมนต์เพิ่นไปโปรดบ้านใหม่ซะพอเฒ่าเอ้ยนี่มนต์เด้อผู้ข้าเอ้ยนี่ไปโปรดทั้งนาพุ่นถอนพวกผู้ข้าเป็นคนทุกข์คนยากบ่ไปแนวเสียใส่บาทให้ดอกผู้ข้าน้ำตาโอนไว้กลืนน้ำตาโอนไว้ขอนสินจามขอนสินจามเออว่ามีปางใส่ดอกกุญเจก็เลยบ่ขึ้นยืนสะอื่นบ่อ่านจานมนต์เป็นทั้งนาพุ่นทั่วผู้ข้าเอ้ยจะเมื่อยินอยู่นี่ทั่วผู้ข้าข่อยคือจังได้ยินเสียงพระห้องไห้นี่ละเฒ่าก็ยังว่านี่ละแม่เฒ่าเอ้ยเฝ้านิมนต์เพิ่นไปพ่อเฒ่าเฝ้านิมนต์เพิ่นไปเฒ่าเอ้ยนี่ทะลอขันมาเทเมนกะเกนอยู่วันนี้เดียวยืนเลี้ยวดูเลี้ยวมองบางกันยืนพอดันยืนพอมสู้กันเก็บความสงบสามีมดนให้ยืมดนให้ยืมดนให้ยืมโทรเลตามบ่น่าดูสงสารเด้อผมเทมฟ้าสงสารเด้อผมเทมฟ้าน้ำตาเอ้ยแม่ยาวลั่นนั่นละเด้อ
ลเจ้าพูดเนื้อนาบุญพูดคือลูกผู้ขาดนิมนต์เลื่อยปูดไปเกิดมาในชาตินี้ผู้ข้ามังแล้วกลับถูกมีแล้วกลับมาจุลปวดนิมนต์ไปทางนาเดี๋ยวนี้พวกผู้ข้าบ่เปลี่ยนกนดอกเก่าทรัพย์สินแล้วเขาก็สูญสิ้นปุลสลายผู้ข้าตายจากในบ้านกลายเป็นคนขอหันเกิดหลักฐานเงินสารอันสิ่งของของใจบ่มีนิ้วถวายให้นิมนต์ไปโปรดบ้านใหม่มนต์โทได้กะบ่ไปมนต์โทได้กะบ่เคลื่อนจึงมองสิ่งดอกเบิ่งไปนิมนต์พระจังได้ยี้เพื่อนจังบ่ไปสัมบ่นำคอยได้ยินเสียงห้องให้กับพ้องกันคอยกับเจ้ากับเบิ่งดีๆเนี่ยเปียงเท่าว่าแล้วแม่เท่าเอ้ยคอยอยากอายคอยเคยดูถูกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคอยก็เลยอยากอายคอยบ่กล้าเงยหน้าขึ้นเจ้าเบิ่งคักๆเบิ่งเท่าแม่เท่าแม่เท่าอันนี้ลูกของเฮาตัวนี้แม่เท่าเขามาลูกของเฮาแม่เท่าเอ้ยเจ้าตัวคอยเฮ็ดจังได๋เฒ่าเจ้าเห็นว่าคอยคิดฮอดลูกแห้งลายเจ้าก็เลยสิเว้าให้คอยสบายใจที่เฒ่าลูกของเฮาจังได๋ก็คงบ่กลับคืนมาแล้วล่ะพอเฒ่าเจ้าเงยหน้าขึ้นเบิ่งเปียงแม่เฒ่าเอ้ยลูกของเฮายืนให้อยู่เพียแม่เฒ่าบัดนี้